สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเจ้าสัวธนินทร์กับนายกเดินวันละ 8,900 กินข้าวมื้อละไม่กี่คำดื่มไวน์เล็กน้อยยามรับแขกเข้านอนตอน 5 ทุ่มหลับยาว 6 ชั่วโมงฝึกฝนละวางความแค้นให้อภัยผู้คนและไม่ถือโกรธผู้ใดสอนคนรุ่นใหม่เรื่องผู้นำต้องเสียงดังฟังสื่อสารชัดเจนคือไลฟ์สไตล์ชีวิตของเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเมื่อเจ้าสัวปรากฏตัวในที่สาธารณะนอกจากวิเคราะห์ทำนายผลเศรษฐกิจแล้วยังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรียุคที่ผ่านมาในหลายวาระตั้งแต่ยุคชวนหลีกภัยทักษิณชินวัตรอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประยุทธ์จันทร์โอชามาถึงยุคเศรษฐาทวีสินล่าสุดในเวทีชุมนุมยุทธจักรสมาคมพ่อค้า90ปีเจ้าสัวให้ความเห็นเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทของนายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วยคำว่าผมเห็นด้วยและสนับสนุนเจ้าสัวบอกว่าผมมีความเชื่อมั่นสูงว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาในเวลาที่ถูกต้องแล้วที่จะมาแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะท่านนายกเศรษฐาผลงานของท่านทำธุรกิจอสังหาใหญ่มากเป็นที่หนึ่งการเงินการคลังท่านบริหารได้อย่างเยี่ยมท่านเป็นนักบริหารการเงินอย่างยอดเยี่ยมส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี9ปีเจ้าสัวเอ่ยไปในวาระเดียวกันนี้ว่าต้องชมเชยรัฐบาลที่ผ่านไปนำโดยนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องการเงินการคลังก็ทำได้ดีในช่วงเยียวยาและมาตรการคุมโควิด-19 ระบาดเจ้าสัวเคยบอกว่าผมยกย่องนายกประยุทธ์เที่ยวนี้เด็ดขาดมีเหตุมีผลยุคโควิดในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เจ้าสัวบอกว่าต้องชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่ได้มุ่งมั่นจัดหาวัคซีนสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจอย่างมากว่าสิ้นปีนี้ประเทศไทยจะมีวัคซีนโควิด100ล้านโดสฉีดให้คนไทย50ล้านคนและจะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ย้อนไป30ปีก่อนยุครัฐบาลชวนหลีกภัยโรดโชว์ครั้งใดไม่อาจไม่มีชื่อเจ้าสัวค่าย CP ร่วมขบวนและยังคงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันผ่านการร่วมทำบุญบริจาคเมื่อเร็วๆนี้มีตัวแทนมูลนิธิในเครือ CP บริจาค2ล้านบาทให้กองทุนชวนและเพื่อน19ปีก่อนช่วงรัฐบาลทักษิณชินวัตรเจ้าสัวธนินทร์เคยวิเคราะห์รัฐบาลพรรคเดียวว่าภายใต้การนำของพันตำรวจโททักษิณเศรษฐกิจของประเทศจะดีกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาไทยประสบวิกฤตการณ์หลายอย่างเช่นโรคซาร์สโรคไข้หวัดนกความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิแต่ภายใต้การนำของพันตำรวจโททักษิณสามารถฟันฝ่าอุปสรรคมาได้นายกคนนี้เป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนคิดเป็นทำเป็นและกล้าทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำแสงผู้นำส่องกันในช่วงโควิด-19 ทักษิณชินวัตรอยู่ในต่างประเทศเปิดคลับเฮ้าสนทนากับผู้คนทุกระดับเขากล่าวถึงเจ้าสัวไว้ว่าให้เจ้าสัวธนินทร์ขอให้ท่านไปช่วยเจรจากับประเทศจีนช่วยหาวัคซีนพอได้มาก็รีบกระจายไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เดียวต้องฉีดให้กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและร้านอาหารก่อนฤดูการเมืองเปลี่ยนผัน15ปีก่อนในช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเจ้าสัวเสนอทฤษฎี2สูงมีเป้าหมายเพื่อกระจายรายได้ไปยังเกษตรกรให้มากขึ้นมีองค์ประกอบหลัก2อย่างคือเพิ่มราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นและเพิ่มค่าแรงให้สูงขึ้นเป็นข้อเสนอที่พลิกมุมคิดจากมาตรการที่มักเกิดขึ้นคือรัฐบาลในหลายยุคมักเน้นนโยบายแก้ปัญหาปากท้องและค่าครองชีพโดยการกดราคาสินค้าให้ต่ำลงแทนที่จะเพิ่มค่าแรงให้สูงขึ้นครั้งนั้นมีข้อเสนอแก้วิกฤตเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเม็ดเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อพยุงราคาสินค้าเกษตรให้มีราคาดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้ประชาชนระดับยากมีรายได้เพิ่มขึ้นและรองรับผู้ที่ตกงาน
ซึ่งจะไหลกลับสู่ภาคเกษตรรวมทั้งเพิ่มเงินเดือนให้แก่ข้าราชการเจ้าสัวธนินทร์บอกว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มไฟแรงแม้นายกรัฐมนตรีจะไม่มีประสบการณ์ในภาคเอกชนแต่หากเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงานก็ถือว่าบริหารงานได้ดีและถึงแม้จะเป็นรัฐบาลผสมแต่หากทุกคนช่วยกันก็จะช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตไปได้ทุกวิกฤตในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอาจเปลี่ยนขั้วสลับไปมาแต่เจ้าสัวธนินทร์ยังคงยืนเด่นครอบครองตำแหน่งหมายเลขอันดับหนึ่งมหาเศรษฐีไทยไม่เปลี่ยนแปลงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ